ข่าวดีแม่หญิงลีวางแผนมีทายาทปีหน้าขอสักคนสองคนเป็นอีกหนึ่งเน็ตไอดอลสาวชื่อดังที่ตอนนี้ไม่โสดแล้วนะจ๊ะแต่งงานสุดปังกับแฟนหนุ่มไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับแม่หญิงลีที่ล่าสุดเผยแพลนปีหน้าวางแผนอยากมีทายาทสักคนสองคนขอคนที่ดูแลเราได้จริงๆไม่หวังอะไรจากตัวเราเชื่อว่าหลายคนรู้จักและชื่นชอบเน็ตไอดอลคนนี้เป็นอย่างมากสำหรับแม่หญิงลีหรือพระมหาเทวีเจ้าที่ตอนนี้ออกเรือนแต่งงานกับเจ้าหลวงตูนเป็นที่เรียบร้อยชีวิตคู่ก็จะหวานๆหน่อยถึงขั้นเข้าหอคืนแรกต้องหนีไปนอนกับแม่ล่าสุดแม่หญิงลีได้ให้สัมภาษณ์กับทางรายการหนึ่งเปิดใจหลังแต่งงานยกเจ้าหลวงตูนให้เป็นเจ้าหลวงของเมืองทิพย์เรียบร้อยโดยแม่หญิงลีเผยว่ามีแผนจะไปฮันนีมูนรวมกับทริปปีใหม่ที่จังหวัดเชียงใหม่ส่วนเรื่องทายาทเราเองก็อยากมีทายาทอยู่แล้วในปีหน้าจะมีรับเด็กมาเลี้ยงแน่นอนเพราะตัวเราอยากให้มีคนมาดูแลในภายภาคหน้าวางไว้น่าจะสักคนสองคนขอคนที่เข้ามาดูแลเราไม่หวังผลประโยชน์อะไรจากเราแฟนคลับรอชมโฉมหน้าของทายาทคู่นี้กันได้เลยจ้าติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ